เพลงดังๆของพี่นางนี่นะฮะสมัยเรายังสาวๆสาวเจอแล้วแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กตอนนี้ยังสวยอยู่เหมือนเดิมสวยตลอดเนาะสวยตลอดค่ะชมเพื่อนชมเพื่อนลองให้ฟังสิค่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมนี่คือท่อทำเองเหรอคะใช่ครับทำเองเฮ้ยมันแคบไงฮะไอเดียเวอร์กูดถั่วงอกเนี่ยเป็นพืชชนิดเดียวที่อิงเงินดอลลาร์อิงเงินดอลลาร์อิงดอลลาร์ขึ้นเราก็ได้ขึ้นใช่เหมือนทองอย่างเงี้ยหรอจะบอกว่าอิงพม่าเลยตัวนี้เลยครับเอาลงแล้วนะแล้วแต่นะคะจะเอาขึ้นหรือเอาลงได้อีกนะคะแม่ไม่อยากร้ายใจแม่ไม่อยากร้ายใจแม่ไม่อยากร้ายใจนะฮะเร็วๆผ่านไป30วิแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วซุปตาพารวยของเราใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันแถวไหนอะพี่เอกกี้เมื่อกี้หลับมาอ้าวคุณอยู่แถวไหนล่ะไม่รู้เพราะว่ามากับผู้จัดการพอมาถึงก็ถึงที่แล้วนะฮะแต่ว่านี้เนี่ยจะพาทุกคนมารวยกันกับอาชีพนี้เลยถั่วงอกปลูกถั่วงอกก็คือปลูกหน้าบ้านตรงนี้แบบนิดเดียวเองแต่ว่ารายได้เนี่ยกว่าแสนนะต่อเดือนนะเมื่อกี้แอบเจอคุณพี่คุณพี่ที่เป็นภรรยาของพี่กอดเขาบอกว่าเขาอะปกติเขาทำแจกปลูก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 ไปปลูกมาแล้วคนแถวๆนี้เขาก็เกรงใจเขาก็เลยบอกขอซื้อดีกว่าซื้อไปซื้อมากลายเป็นอีกอาชีพนึงที่รายได้เป็นแสนเลยค่ะเฮ้ยแล้วหลังจากนี้มีเงินใช้เงินเก็บแบบเป็นกอบเป็นกำเลยนะคนถูกต้องค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรมกับเราร่วมกันรวยกับเรานี่แหละฮะเป็นตำนานนักร้องลูกทุ่งหมอลำเนี่ยฮะขอต้อนรับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ครับผมสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นางวันนี้พร้อมเลยนะพร้อมแต่เมื่อวานพร้อมแต่เมื่อวานพร้อมแต่เมื่อวานเลยนี่เรามาลื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงเพลงดังๆของพี่นางนี่นะฮะสมัยเรายังสาวๆสาวเจอแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กพี่เจอตั้งแต่เดินแบบเธอกับฉันค่ะสมัยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้16 17แอบหลงรักเขาหรือเปล่าสวยมากตอนนี้ยังสวยอยู่เหมือนเดิมสวยตลอดเนาะสวยตลอดการค่ะชมเพื่อนชมเพื่อนบอรักสีดำปริญญาใจไทยดังมากแม่เริ่มต้นหน่อยวันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกันโอ้ยได้สั่งข้างๆเลยอ่ะดีใจอ่ะเพราะโนบอรักเนี่ยเกือบ40ปีแล้วค่ะแล้ว6ขวบแล้ว6ขวบแล้วเข้าแล้วที่ไหนล่ะตอนนี้6ขวบเองต้องเนี่ย6ขวบใช่เห็นแม่หายหน้าหายตาไปนานเลยบอกว่าไม่รับงานเพราะติดละครหรอติดดูละครตอนโควิดครับมันไม่ได้ทำงานอยู่แล้วที่เราชอบดูละครดูหนังดูละครแล้วก็ต้องดูให้เต็มที่เมื่อเรามีโอกาสถ้าใครมาติพระเอกนางเอกมาตำหนิเราไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็จะหลับตาช้างเขาด้วยนะคนเลยอินมากเลยค่ะแต่ว่าพี่นางเก่งพี่นางติดทุกคนนะไม่ได้ติดคนใดคนหนึ่งพี่นางให้กำลังใจทุกคนแล้วช่วงนี้ล่ะคะมีติดละครไหมคะก็ติดอยู่นะผ่านไปหลายเรื่องเลยมีติดซีรีส์บ้างแพ้ซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงอันนั้นติดอยู่แล้วค่ะติดมากเลยแต่ว่าตอนนี้ติดไม่ได้แล้วเพราะคุณแม่มีซิงเกิลใหม่แล้วจะติดได้ไหมเพลงต้องบอกซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่ากรรมเก่าโอ้ยลองให้ฟังสิค่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมเปิดมือรูปเก่าๆขอความเก่าเห็นเธอได้ก็เงาก็คือพ่อโดนปานใดแล้วน้อที่เฝ้ารอว่ามีจุดหมายโอ้โหไม่ต้องดึงอย่างนี้เลยอ่ะเป็นเราต้องดึงแอบไหมแอบไหมแอบไหมแต่พี่กี้ก็นักร้องอ่ะทำได้ไหมพี่ลองต้องดึงคอแต่ลูกคอขนาดนี้ไม่แปลงนี่มันคือแต่ละคนจะมีเสียงไม่เหมือนกันค่ะแต่พี่นามีหนึ่งอาชีพที่รวยได้อะไรคะน่าอิจฉามากเลยอ่ะรวยแบบสบายๆนอนอยู่ก็รวยได้อะไรคะซื้อหวยไงฮะซื้อหวยแล้วถูกนะคะพี่นางพี่นางเอาสักคนดูอยากซื้อเลยเนี่ยโอ้ยแล้วพี่นางไปเอาเลขจากไหนอะคะอันนี้พี่นางว่ามันขึ้นอยู่กับบุญค่ะบุญวาสนาแล้วแต่บุญใครของใครแต่ละคนนะแล้วถูกมากสุดเท่าไหร่คะพี่นาง2ล้านกว่า2ล้านกว่าแม่เจ้าถูกยังไง2ล้าน2ล้านรางวัลที่2เหรอคะลอตเตอรี่รางวัลที่2ค่ะพี่นางแล้วพี่นางไปเอาเลขมาจากไหนอ่ะตอนนั้นพี่นางบวชค่ะบวชพระ100รูปทีนี้มีเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนี่นะท่านพูดเป็นคำพูดนะแต่ว่าแต่โยมสิริพรเคยถูกลอตเตอรี่มาหลายงวดเลยงวดนี้เอาไปเลย500งวดก็เลยซื้อ
500อ๋อหรอแล้วก็ถูกเลยตอนที่น่าจะเป็นบุญที่เราทำบุญบวชบุญสมบูรณ์ค่ะเลยได้ไปเลย2ล้านกว่าบาทคนเราจะรวยได้ไม่ใช่แค่หนีต้องทำงานใช่ค่ะใช่เหมือนอาชีพวันนี้ค่ะที่เราบุกกันมาถึงนี่เลยค่ะเป็นอาชีพการปลูกถั่วงอกถั่วงอกที่เราปลูกกันสมัยเด็กๆแล้วปลูกไปไปมารายได้หลักแสนโอ้โหเราไปหาเจ้าของเราไปหาเจ้าของดีกว่าคุณกรค่ะคุณกรคุณกรนี่คือเรียกว่าเป็นโรงเพาะถั่วงอกเลยป่ะใช่ฮะปลูกตั้งแต่เขาเป็นเมล็ดขึ้นมาจนแบบเป็นถั่วงอกเลยเป็นเมล็ดเป็นเนื้อไม่ถึงนี่คือคุณเป็นระบบน้ำวนครับเป็นอย่างนี้เลยเธอใช้พื้นที่น้อยมากอันนี้สำหรับเพาะบ้านหลังนี้สำหรับเพาะพื้นที่ตรงนี้ใช้ล้างเมื่อกี้เจอแฟนพี่กรเนี่ยใช่ครับพี่กรบอกเอ้ยแฟนพี่กรบอกว่าปกติตอนแรกทำแจกปลูกแล้วแจกแล้วสุดท้ายก็คือชาวบ้านเกรงใจพอใจเงินดีกว่าพอซื้อทีเนี้ยพอเราแจกแล้วเราก็คนไหนอยากเพาะผมก็สอนให้ไม่ได้มีใครได้จริงเหรอคะทำไมใจดีแบบนี้ก็คือช่วงโควิดอ่ะธุรกิจหลายๆอย่างตกแต่ว่าผมเพาะถั่วงอกขึ้นเพราะว่าทั่วประเทศจะได้เป็นกอบเป็นกำเลยไหมเนี่ยแถวบ้านดุงแถวไปถึงเวียงจันทร์ผมไปสอนนะโดยที่ว่าอันนี้เป็นคนที่ไหนเนี่ยคนกำแพงเพชรครับแต่ไปบ้านดุงบ่อยไปเจอพี่เรื่อยพี่ไม่รู้จักผมพี่ดูคอนเสิร์ตพี่นางชอบฟังเพลงแกเพลงนึงทุกเพลงครับเจอแฟนเพลงเจอแฟนเพลงทันไหม UST บอยแบนด์บอยแบนด์อ๋อครับคือไม่ทันก็คือไม่เคยฟังครับและตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเพาะถั่วงอกของพี่กรณ์ใช่ครับซึ่งก็ทำเหมือนทำในบ้านเลยอย่างนี้นะคะพื้นที่แคบๆโอ้เนี่ยเท่านี้อยู่ได้เลยก็ไปตากแดดเลยเนาะเนาะก็สบายวันละร้อยกว่าโลเย็นๆด้วยนี่คือถั่วงอกค่ะอยู่ในกระบะแค่นี้ปลูกไว้ในกระบะได้ยินคุณกรบอกว่าถั่วงอกเนี่ยเราต้องรดน้ำทุกชั่วโมงใช่ครับถ้าไม่รดน้ำพี่บอกมันจะเน่าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วใช้น้ำอะไรน้ำประปาครับน้ำประปาสะอาดด้วยนะคะต้องไหลวนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยังต้องเต็มนี่คุณดูท่อสิท่อใครบอกให้นี่คือท่อทำเองเหรอคะใช่ครับทำเองเฮ้ยมันแคบไงฮะไอเดียเป็นกูดใครจะรู้นะว่าการที่เราเรียนปลูกถั่วงอกแต่เด็กอ่ะมันจะสามารถกลายเป็นอาชีพที่รายได้หลักแสนได้อ่ะคุณไอเทคนิคพวกนี้มาจากไหนคือทดลองทดลองเองทดลองเอาครับประมาณนานแค่ไหน6เดือนเดือนใช่ไหมบางคนเป็นปีแล้วพี่กรอยู่ดีทำไมถึงปลูกถั่วงอกแล้วแจกชาวบ้านต้องแจกครับต้องแจกเพื่อให้เพราะเขามีเจ้าประจำหมดถ้าเราไปขายเขาไม่เอาหรอกครับเพราะเราทำไม่สวยไม่ได้กินว่าของเราดีไหมสู้เขาได้ไหมประมาณรสชาติจะอร่อยกว่าในท้องตลาดเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ได้ใส่สารมันสดด้วยสดด้วยมันจะอร่อยกว่าแล้วก็สดถั่วงอกมันมีอายุได้แค่1วัน2วันแล้วอาศัยขายทุกวันครับอ๋อทำสดทุกวันขายเลยขายทุกวันมีเนี่ยมี5บ่อก็จะขายทุกวันก็ลงวันนี้ก็ต้องลงเพาะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ลงเพาะบ่อนี้เตรียมไว้แล้วครับลงเพาะและเห็นว่าเมล็ดนี่ก็คือส่งทั่วประเทศเลยใช่ฮะส่งทั่วประเทศไปถึงเวียงจันทร์เหมือนเราขายชาวบ้านแถวนี้ค่ะแล้วมันไปถึงทั่วประเทศได้ยังไงช่วงจังหวะที่เราทำถั่วงอกไม่ได้มันเครียดอ่ะหลายคนก็บอกว่าทำไมถั่วงอกมันไม่เป็นอาชีพไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจคำพูดคนบอกว่ามันเป็นอาชีพไม่ได้เราก็เลยบอกมันต้องเป็นอาชีพต้องให้ได้แต่ก่อนผมไม่ให้ใครมาดูนะกว่าจะทำได้ใช้เวลานานเสร็จแล้วเราคิดเลยถ้าทำมันก็อยู่แค่นี้เราสอนคนดีกว่าไม่เป็นความลับละเปิดเผยเลยนั่นแหละครับเปิดเผยในผมดูเพจของตัวเองคนก็ศึกษาเข้ามาเรียนรู้คนลาวที่ก็ดู YouTube ในประเทศลาวเขาก็เห็นเขาก็มาเรียนรู้ผมก็สอนให้เดินทางไปถึงบ้านเขาไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ไปสอนก็ฟรีสอนฟรีโอ้โหหวังว่าคุณจะซื้อเมล็ดผมแต่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเราอย่าบอกว่าต้องซื้อผมนะไม่สอนแต่เขาแต่สุดท้ายกลับมาซื้อหมดเห็นมาผมสอนคนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะสอนไปเลยจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ผลบุญใช่ผมเป็นอย่างนั้นมีเทคนิคการมาค้าขายเนี่ยซื้อใจก่อนซื้อใจซื้อใจก่อนที่เดินทางมาจากไกลแสนไกลฮะมาจากตราดครับมาจากเวียงจันทร์มาจากใต้สุดก็มีอ่ะเขาอยากรู้ว่ามันจริงไหมตัวนี้ต้องเก็บไว้แต่ไม่ได้ขยายต่อนะครับแต่ว่างานต่อยอดของผมก็คือขายเมล็ดพันธุ์และให้ความรู้คนครับทีนี้ถามพี่กรณ์ว่าวิธีการดูแลตั้งแต่เขาเริ่มต้นเลยไปจนถึงแบบว่าเก็บเพาะขายได้เลยนี่มันต้องดูแลเริ่มต้นอะไรเงี้ยเบื้องต้นเราแช่เมล็ด6ชั่วโมงค่ะพอแช่ครบ6ชั่วโมงแล้วเอามาใส่ตะกร้าทิ้งไว้อีก6ชั่วโมง
แล้วก็ใส่ถังรดน้ำเลยตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติให้เทมเมอร์เนี่ยตัวนั้นเนี่ยควบคุมเวลาการรดน้ำครับค่ะครับรดทุกชั่วโมงรดทุกชั่วโมงแล้วก็ถ่ายน้ำทิ้งทุก24ชั่วโมงโอ้ครบ4วันวันที่5เก็บขายเลยแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้คนไทยเราปลูกถั่วนะกำลังเราซื้อตอนนี้เรานำเข้าจากเขามากปีหนึ่งเป็นหลักเป็นแสนตันโอ้เพราะว่ากล้วยเตี๋ยวใช่ต้องใช้ผัดไทยใช้หมดอ่ะอาหารไทยอ่ะน้ำมันหอยก็อร่อยนะเนี่ยคือใน1ถังใช้เมล็ดถั่วแค่ไหนอย่างนี้ประมาณ2กิโลเอ้ย2กิโลครึ่ง1โลได้ถั่วประมาณ10กิโลเมล็ดถั่ว1โล1โลออกมาเป็น10กิโล10กิโลในระยะเวลา5วันค่ะราคาเราส่งได้โล20บาทขายปีถ้าเราส่งราคาต่อเราอาจจะขายที่15มั่ง13มั่งแล้วแต่เราตกลงกันค่ะแต่ผมจะเน้นให้ปลูกเป็นอาชีพเสริมถ้าพี่นายอยากจะได้ล่ะคือพี่นายทำบุญที่วัดเยอะๆนี่ครับเพราะพี่นายต้องส่งพัฒนาได้ประเดี๋ยวพระคุณเจ้าตลอดถ้าพี่นางจะรับซื้อถ้างานบุญผมทำให้ครับแจ้งผมมาเลยอนุโมทนาได้มาเห็นแบบนี้แล้วพี่นะผมทำให้เลยบอกว่าไหนพี่ก่อนคุณผู้ชมดูอยู่แล้วรู้สึกว่าตายแล้วฉันอยากจะโทรปรึกษาพี่ก่อนเนี่ยติดต่อได้ไหมยังไงในเพจได้ครับก็เบอร์โทร0886469935เอาแล้วกันค่ะเดี๋ยวก็นับไม่ไหวใช่มากันเต็มเลยทีเนี้ยแล้วเมล็ดนะคะเมล็ดนี่ขายยังไงเมล็ดถั่วงอกเนี่ยเป็นพืชชนิดเดียวที่อิงเงินดอลลาร์อิงเงินดอลลาร์อิงดอลลาร์ขึ้นเราก็ได้ขึ้นใช่เหมือนทองอย่างเงี้ยหรอใช่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับโอ้ยแต่ว่าต้องอิงพม่าเอาไว้ใช่ไหมใช่พม่ามันพัฒนาได้ดีมากค่ะตายแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องฟาดฟันกันแล้วนะฮะคุณเอกกี้คุณธัญญาแล้วก็พี่อสิพรฟาดฟันเลยนะคะใช่นะฮะกฎกติกาเป็นยังไงคุณพี่ก็คือเราจะต้องหยิบถั่วงอกนี้ขึ้นมาแล้วเดาเองใครได้น้ำหนักใกล้เคียง 1.75 1กิโลกับ75ขีดถูกไหมใกล้เคียงกว่าชนะล้างให้สะอาดด้วยนะล้างไงพี่ก่อนก็วิธีล้างก็คือเทเนี่ยเปลือกมันเยอะๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามทำมือเบาๆอย่างนี้นะครับไล่เปลือกให้มันอยู่อย่างนี้ปวดมากล้างให้สะอาดด้วยแล้วก็โกยยกขึ้นมาใส่อย่างนี้ยกได้กี่ทีอย่างเงี้ยเพราะเราก็กะเอาว่ามันขนาดไหนอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ช่วงคืนนี่แหละคงดูแล้วคงดูแล้วนะเนี่ยดูสายตาดูเนี่ยเรื่องโกงเก่งเอาพี่ลางก่อนดีกว่าพี่ลางก่อนเลยก่อนเลยเกินแล้วเอาไว้สักนิดนึงว้าย 1.75 ห้ามบอกก่อนห้ามบอกน่าจะได้นะยังมีเวลานะคะจะเอาขึ้นเอาลงแล้วแต่นะคะเอาลงแล้วแต่นะคะจะเอาขึ้นหรือเอาลงได้อีกนะคะแม่ไม่อยากหลายใจแม่ไม่อยากหลายใจแม่ไม่อยากหลายใจนะคะเพราะฉะนั้นพี่นาบอกว่าฉันมั่นใจแล้วประมาณนี้ประมาณเสร็จแล้วนะพี่นาเก็บไว้ก่อนเริ่มแล้วนะแม่ท่าไม่ได้เลยอ่ะเอ้าท่าต้องยังไงอะคะเร็วๆผ่านไป30วิแล้วคุณแม่อาจจะเป็นอาชีพของคุณแม่นะคุณแม่น้อยไปพอไหมเนี่ยจะหมดเวลาหรือยังทุกคนระวังถูกหลอกระวังถูกหลอก30วินะคะจะเอาขึ้นหรือเอาลงคะเอาขึ้นเอาลงฉันจำไม่ได้เลยว่าเขายกช่างดูสิเท่าไหร่ยังไงต้องลองสควอตโลกับอีกเจ็ดโอเคแน่นอนเก็บของคุณมีไว้ค่ะอันนี้แน่นอนลีลาห้ามก้มจ้ะลีลาตายห้ามก้มส่วนมากลีลาเยอะๆนี่จะตกเดี๋ยวซื้อขอช่างตะกร้าก่อนนี่เป็นยังไงคะเปลี่ยนใจเป็น40 40อะไรคะ40กรัม40กรัม40กรัมห้ามก้มโอ้ยช้ำเฮ้ยช้ำหรอต้องค่อยๆย่อลงได้มันแข็งแรงอีกเติมอีก10หน่อย10ขีดเท่าไหร่1โลอุ้ยอันนี้หนักอยู่นะเร็วอะได้แล้วเนี่ยพี่บอกว่าพี่ช่างพริกบ่อยเพราะฉะนั้นช่างพริกตรงเป่งเลยนี่ไงเนี่ยอย่าเสียชื่อนะครบไหมครบพอแน่นอนฉันใกล้เคียงแพ้หนักไปด้วยเอาขึ้นดีกว่าเอาขึ้นเพราะว่าแพ้แน่นอนโอเคค่ะพร้อมค่ะมาชั่งดูกันดีกว่าว่าของใครใกล้เคียงที่สุดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกับภารกิจค่ะทีนี้มาดูกันว่าน้ำหนักใครจะใกล้เคียงที่สุด 1.75 โลเอาอย่างนี้ก่อนที่จะชั่งพี่ก่อนว่าใครใกล้เคียงสุดซึ่งนี่นะครับอันนี้เหรอคะจริงเหรอใช่ก่อนเวอร์แล้ว
เห็นคนสวยไม่ได้ไม่มันดูจากปริมาณนี่ครับเราไม่ขี้ฉานะคะพี่เอเราไม่ขี้ฉาเอาอย่างนี้เรามาชั่งกันเลยดีกว่าชั่งของใครก่อนเดียวของพี่นางก่อนละกันผมว่า2โลครึ่ง2โลครึ่งอุ้ย3เลย3โลพี่นาง3โลกว่า3โลครับตัวไปเยอะนะคะอันนี้สงสัยบ่งบอกว่าจะราคาเลยแล้วมันจะออกตัวไม่เข้าใจดี3โล3ขีดตามของฉันบ้างของฉันต้องออกตัวก่อนตะกร้ามันหนักผมว่าประมาณ2กิโล2กิโลถ้าเกิด2กิโลคือฉันเก่งมากเลยเอาละวันโอ้โหขึ้นเลยตะกร้าหนักเห็นป่ะตอนแรกจะเอาออกอีกเพราะตะกร้ามันหนักตะกร้ามันหนักจริง2โล7ขีด2โล7ขีดฮะน่าจะ2โลเนี่ยฉันมองนี่ก็รู้แล้วราคาเขาดูเย้ใกล้เคียงที่สุดเอานี่ออกมาแล้วก็ขอช่างอันนี้ทำไมนะทุกท่านอะพอดีแน่ๆอุ้ยอย่าว่าขี้ฉาตลอดเลยเอาไหมล่ะเอามาลองดูมาลองเอาตะกร้าลองเลยเอาตะกร้าเบาๆเอาตะกร้านั้นมาเดี๋ยวฉันเทของฉันลงไปเดี๋ยวเทเจอเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนฉันขอดูก่อนฉันขี้ฉาสองโลสามขีดถ้าเกิดรอบต่อไปพี่เอกี้ช่างต้อง1โล75ขีดหลายใจเลยหลายใจมั่นใจนะมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจว่าได้ชนะคุณธัญญาแน่นะแน่นะอ้าวเย้เท่าไหร่เท่าไหร่1.7 1.7 ค่ะแต่แพ้ไปแล้วนะคะไม่อยากลองอ่ะ1.7 ขึ้นด้วยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ดูมีอารมณ์จะเป็นแม่ค้าได้มากที่สุดก็คือดิฉันเองค่ะเดี๋ยวจะเตรียมนะฮะเอาบ้านที่ทำร้านอาหารอยู่จะปลูกถั่วงอกปลูกถั่วงอกแล้วค่ะพี่กรณ์ไปสอนหน่อยนะอันนี้ไม่เคยสร้างเนี่ยพี่กรณ์ฝากร้านหน่อยเกิดใครอยากที่จะมาซื้อถั่วงอกหรือมาซื้อเมล็ดพันธุ์หรือจะอยากให้ไปสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนได้ที่ไหนยังไงคะติดต่อด้วยที่เบอร์โทรนะครับ0886469935ส่วน ID Line ก็ KRON879 ครับผมครับแล้วถ้าอยากมาหาพี่ที่นี่ล่ะพี่กัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพี่กัดอยู่ที่อีสุวัดดงแขครับมาเรียนรู้ได้ทุกวันนะครับช่วง8โมงถึง10โมงพี่นางฝากผลงานหน่อยครับฝากซิงเกิลชุดใหม่นะคะกำเก่านะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าแค่ภาพหมดแล้วนะคะทั้ง MV แล้วก็ทั้งเพลงเต็มเพลงหมดแล้วนะติดตามกันเนาะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับพี่กรณ์แล้วก็พี่นางค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มาดูว่าตอนหน้าเราจะพาคุณไปทำภารกิจรวยอะไรกันต่อในรายการซุปตาพารวยนะฮะทุกอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel นะคะแล้วก็ทางเพจซุปตาพารวยค่ะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ1ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โจรับมัวจะมองผู้หญิงที่ก่อนเคยจ้ะรับอันไหนฮะ